สวัสดีครับวันนี้ก็อาจารย์จะมาสอนเรื่องคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วนะครับหรือว่า hardness concrete นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆนะครับของตัวคอนกรีตที่มันแข็งตัวแล้วกันนะครับว่าเราจะต้องสนใจคุณสมบัติอะไรมันบ้างแล้วก็การทดสอบไอ้ตัวคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งของตัวคอนกรีตเนี่ยมันก็คือเรื่องของกำลังของคอนกรีตนะครับกำลังของคอนกรีตเนี่ยจริงๆแล้วเราเนี่ยส่วนมากวิศวกรนะครับก็จะเน้นไปเรื่องของกำลังอัดหรือ compressive strength เป็นหลักนะครับแต่ว่ามันยังมีกำลังในส่วนอื่นอีกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังรับแรงดึงนะครับหรือ tensile strengthกำลังรับแรงเฉือน shearing strength แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของแรงยึดหน่วงระหว่างคอนกรีตและเหล็กเสริมนะครับหรือ bonding strength ของมันนะครับซึ่งเราก็จะมาเน้น4รูปแบบนะครับของกำลังรับแรงต่างๆมาอธิบายให้ฟังนะครับอย่างรูปเหล่านี้นะครับถ้านักศึกษาเนี่ยหรือผู้ที่สนใจเนี่ยพอที่จะรู้นะครับก็จะรู้ว่าไอ้ตัวรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นการทดสอบเรื่องของกำลังรับแรงอัดนะครับก็มีการเฟลด้วยการระเบิดนะครับหรือว่าถ้ามาเป็นรูปนี้นะครับที่เราเห็นรูปนี้ก็จะเฟลด้วยจริงๆมันมีหลายโหมดนะครับของการเฟลแต่ว่าที่เราเห็นอาจารย์เอารูปตัวนี้มาให้ดูหลักๆนะที่อาจารย์ทำพอยเตอร์เอาไว้อยู่ก็คือเรื่องของการเฟลด้วยการเชียร์นะครับตรงนี้คือการเชียร์ลิงของมันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการทดสอบกำลังรับแรงดึงนะครับซึ่งการทดสอบกำลังรับแรงดึงโดยตรงเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่มีความยุ่งยากในการเทสนะครับเราก็จะมีการทดสอบด้วยทางอ้อมไม่ว่าจะการทดสอบด้วยการเทสด้วย flexural strength หรือกำลังรับแรงดัดหรือจะใช้วิธี spitting test นะครับก็ลักษณะก็จะออกมาแบบนี้นะครับรูปนี้คือการ test แบบ spitting test นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรารู้แล้วว่ากำลังของคอนกรีตเนี่ยที่เราสนใจก็จะมีอยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันนะครับมันเริ่มต้นเลยที่กำลังรับแรงอัดนะครับกำลังรับแรงอัดเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณสมบัติที่สำคัญนะครับของตัวคอนกรีตเป็นอย่างมากนะครับโดยแนวโน้มต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าฉันขอเลื่อนตัวนี้ก่อนแนวโน้มต่างๆนะครับไม่ว่าที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังรับแรงอัดนะครับของคอนกรีตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มเป็นมีความสัมพันธ์เป็นสัดส่วนโดยตรงนะครับกับไม่ว่าจะเป็นกำลังรับแรงดึงเอ่ยนะครับกำลังรับแรงดึงทางอ้อมหรือกำลังรับแรงเฉือนเองอย่างเช่นกำลังรับแรงดึงโดยตรงหรือ peeling tensile เนี่ยการดึงแบบโดยตรงนะครับมันก็กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตเนี่ยจะมีค่าประมาณ 10% นะครับของกำลังรับแรงอัดยกตัวอย่างเช่นถ้าคอนกรีตที่มีกำลังหรือ FC พาร์มของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300 KSC เนี่ยมันก็จะมีกำลังรับแรงดึงมีกำลังอัดอยู่ที่300 KSC นะครับมันก็จะมีกำลังรับแรงดึงประมาณ30 KSC นั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นการเทสโดยอ้อมนะครับโดยการเทสด้วยค่า modulus of rupture หรือโมโนลัสแตกเล้าของคอนกรีตเนี่ยมันก็จะมีกำลังอยู่ประมาณ 11-23% ของกำลังรับแรงอัดนะครับสำหรับกำลังรับแรงเฉือนเนี่ยของคอนกรีตจะมีค่าประมาณ 12% ของกำลังรับแรงอัดนะครับก็จะพบว่าไอ้ตัวกำลังรับแรงอัดเนี่ยมีค่าสูงกว่ากำลังรับแรงดึงหลายเท่านะครับดังนั้นในการออกแบบตัวคอนกรีตเสริมเหล็กเองเนี่ยจึงสมมุติให้นะครับกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตเนี่ย
ไม่มีหรือมีค่าเป็นศูนย์นะครับซึ่งจะเป็น safety factor ตัวหนึ่งแล้วก็จะใช้เหล็กเสริมคอนกรีตพวกเหล็กกลมเหล็กข้ออ้อยเนี่ยเป็นตัวรับแรงดึงแทนกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตนะครับเรามาดูกันต่อนะครับคราวนี้นะครับในการทดสอบกำลังรับแรงอัดเนี่ยในการทดสอบเราสามารถหล่อตัวอย่างหรือเก็บตัวอย่างเนี่ยออกได้เป็น2ลักษณะนะครับก็คือรูปแบบไซเลนเดอร์หรือทรงกระบอกแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการหล่อมาใหม่หรือจะเป็นการคอลลิ่งหรือการเจาะนะครับเอาตัวอย่างเอาเนื้อคอนกรีตเนี่ยไปใช้ทดสอบหรือจะเป็นการอีกรูปแบบนึงก็คือรูปแบบทรงปิซึมหรือทรงคิ้วนะครับซึ่งจะเป็นทรงลูกบาศก์นั่นเองนะครับก็จะมีขนาดโดยมาตรฐานเนี่ยตัวขนาดที่เราใช้กันก็คือถ้าเป็นตัวไซเลนเดอร์เนี่ยนะครับก็จะมีไดมิเตอร์นะครับ15นะครับ15เซนติเมตรนะครับแล้วความสูงของตัวไซเลนเดอร์นะครับก็จะเท่ากับ30เซนติเมตรก็คือเป็น2เท่านะครับความสูงเป็น2เท่านะครับของเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็ถ้าเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวทรงลูกบาศก์นะครับก็จะมีความกว้างเท่ากับ15นะครับความยาวก็เท่ากับ15เหมือนกันนะครับความสูงก็15นะครับซึ่งจริงๆแล้วในการเก็บตัวอย่างนะครับเราจะเก็บเป็นตัวอย่างขนาดแบบไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกระบอกหรือทรงลูกบาศก็แล้วแต่นะครับเราเก็บแบบไหนก็ได้แต่ว่ากำลังของมันที่ได้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปเล่าต่อนะครับว่ากำลังไม่เท่ากันแล้วยังไงต่อนะครับทีนี้นะครับในการเก็บตัวอย่างนะครับวิธีการเก็บตัวอย่างตัวคอนกรีตเพื่อที่จะมาเทสกำลังของมันเนี่ยเริ่มต้นเลยเราต้องมาดูก่อนว่าในการเทคอนกรีตในแต่ละวันเนี่ยเราควรที่จะเก็บอย่างน้อยก็1ชุดนะครับหรือในการเทครั้งต่อไปนะครับสมมุติว่าในวันนั้นเนี่ยมีการเทมากกว่า50คิวหรือ50ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราก็ควรเก็บเพิ่มหลังจากทุกๆ50ลูกบาศก์เมตรไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตัววิศวกรสนามนะครับหรือวิศวกรผู้ควบคุมหน้างานของเราการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบกำลังอัดควรเก็บอย่างน้อย3ก้อนนะครับการเก็บ3ก้อนเนี่ยมันก็จะได้ค่าเฉลี่ยขึ้นมานะครับไอ้ตัวค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะสามารถตัดได้นะครับตัดตัวที่เป็นค่าเออร์เลอร์หรือว่าถ้ามันไม่มีเออร์เลอร์จริงๆเราก็ใช้3ตัวเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติว่าเรามี3ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1สมมุติว่า FC Palm หรือกำลังของคอนกรีตที่เราต้องการเนี่ยอยู่ที่300เนาะตัวแรกได้305เคส4ตัวที่2ได้310เคส4ตัวที่3คือได้250เคส4เราก็สามารถที่นอกจากจะมาเฉลี่ยกันแล้วเราก็จะดูว่าไอ้ตัวแท่งตัวอย่างตัวหนึ่งเนี่ยมันเออร์เลอร์เกินไปหรือเปล่านะครับได้เราก็จะได้ตัดแล้วหาค่าเฉลี่ยที่มันควรที่จะเป็นนะครับหรือถ้าเรามีแค่2ตัวอย่างถ้าตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเนี่ยคือตัวที่1นะครับได้300เคส4อีกตัวหนึ่งได้250เคส4เราก็จะไม่มีตัวเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในช่วงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเก็บตัวอย่าง3ก้อนนะครับโดยหลักๆเนี่ยเราก็จะเทสกันอยู่ที่28วันนะครับตามมาตรฐานนะครับซึ่งก็จะเป็นปกติเนาะกำลังของตัวอย่างที่28วันมันก็จะถือว่าเกือบ 100% ของกำลังที่มันจะทำได้นะครับเขาก็เลยเทสที่28วันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะถ้าเกิดเราต้องการที่จะคาดคะเนหรือ
ยืนยันความมั่นใจของกำลังของคอนกรีตเนี่ยก่อนที่28วันเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำการทดสอบที่อายุต้นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการที่จะถอดแบบนะครับก่อนนะครับหรือจะดึงลวดอัดแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องเตรียมตัวอย่างไว้อีกชุดหนึ่งหรือ2ชุดนะครับรวมเป็น6ตัวอย่าง6ก้อนตัวอย่างหรือ9ก้อนตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เทสเพื่อคอนเฟิร์มกับตัวกำลังของตัวอย่างของเรานะครับก่อนที่จะทำอะไรนะครับก่อนที่จะทำอะไรโดยปกติแล้วที่7วันเนี่ยกำลังของตัวอย่างมันก็จะขึ้นไป 70-80% แล้วนะครับเราก็จะได้เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ประเมินการทำงานต่อไปได้นะครับว่าเราจะถอดแบบได้หรือยังหรือว่าเราจะตัดลวดอัดแรงได้หรือยังนะครับแต่ยังไงก็ตามเนาะการได้กำลังที่3วันหรือ7วันเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าที่28วันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่การคาดคะเนเบื้องต้นนะครับเราก็ควรที่จะต้องเทสตัวอย่างที่28วันเหมือนเดิมนะครับมันยังมีความจำเป็นอยู่นะครับต่อนะครับคราวนี้ปัญหานะครับอย่างหนึ่งของวิศวกรในการพิจารณาเนี่ยก็จะพบว่าตัวอย่างของเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีรูปแบบอยู่2รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงลูกบาศก์นะครับทรงลูกบาศก์แบบนี้นะครับหรือทรงไซเลนเดอร์หรือทรงกระบอกแบบนี้นะครับปัญหาก็คือกำลังถ้าเราใช้คอนกรีตตัวเดียวกันเอามาทดสอบกำลังเนี่ยมันจะออกมาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งคอนกรีตหรือได้ตั๋วส่งคอนกรีตมาเนี่ยตั๋วที่มากับรถส่งคอนกรีตเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับว่าค่ากำลังของมันเนี่ยเป็นค่ากำลังที่เป็นไซเลนเดอร์หรือเป็นคิ้วหรือลูกบาศก์นะครับเราก็ต้องมาดูนะครับทีนี้แท่งตัวอย่างนะครับทรงลูกบาศก์เนี่ยทำโดยปกติเนี่ยเราชอบหล่อตัวทรงลูกบาศก์มากกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า1คือปริมาตรของการใช้คอนกรีตในการหล่อทรงลูกบาศก์เนี่ยน้อยกว่าตัวทรงกระบอกประมาณ 1.5 เท่านะครับพื้นที่จัดเก็บก็ทำได้ง่ายมากกว่านะครับเพราะว่าตัวมันเล็กกว่าแล้วก็การเรียงคอนกรีตเนี่ยเราเรียงได้ชิดกันแล้วก็ไม่เหลือพื้นที่ได้เยอะกว่านะครับมีความสะดวกในการเตรียมตัวอย่างที่จะทดสอบนะครับถ้าเป็นทรงไซเลนเดอร์แบบที่เราเห็นเนี่ยแบบทรงกระบอกแบบเนี้ยในการจะทดสอบเราต้องจัดการตัวผิวด้านบนนะครับผิวด้านบนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เรียบนะครับมันไม่เรียบมันก็จะเข้าเครื่องกดแล้วก็จะได้กำลังที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะต้องใช้วิธีการอาจจะเป็นการแคปหัวนะครับด้วยซอฟเฟอร์หรือกำมะถันนะครับหรือเราต้องแคปหัวด้วยปูนที่มันไฮสเต็งนะครับหรือเราอาจจะต้องเอาหัวไปเจียไปขัดนะครับเพื่อให้มันเรียบก่อนที่จะทดสอบแต่ถ้าเกิดเป็นตัวทรงลูกบาศก์เองเนี่ยเราสามารถเลือกด้านหน้าที่มันเรียบนะครับมาทดสอบได้เลยนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับปัญหาต่อไปก็คือเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวทรงกระบอกกับทรงลูกบาศก์เนี่ยกำลังมันไม่เท่ากันไอ้ตัวทรงลูกบาศก์เนี่ยมันมีความสูงน้อยกว่าเนาะไอ้ตัวความสูงของมันน้อยกว่าดูจากรูปตรงนี้นะครับดูจากรูปนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับความสูงของตัวทรงลูกบาศก์เนี่ยมันต่ำกว่าเพราะฉะนั้นในการเขาเรียกว่าความชลูดนะครับของตัวทรงไซเลนเดอร์เนี่ยมันเลยสูงกว่านะครับมันมีความชลูดมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเรากดตัวอย่างนะครับเวลาเรากดตัวอย่างพื้นที่ผิวตรงบริเวณที่เรากดนะครับตรงเนี้ยนะครับมันก็จะถูกล็อกแตกต่างกันไปนะครับในการกดตัวที่มีความชลูดมากกว่าเนี่ยกำลังในการรับแรงมันก็จะต่ำกว่านะครับ
ซึ่งไซเลนเดอร์เนี่ยจะมีความสามารถในการรับกำลังเนี่ยต่ำกว่าทรงลูกบาศก์อยู่ประมาณ 80% นะครับแต่ถ้าเราจะเอามาเปรียบเทียบกันจริงๆก็ดูที่ตารางนี้นะครับตารางนี้เนี่ยกำลังอัดของทรงลูกบาศก์นะครับสมมุติว่ากำลังอัดของทรงลูกบาศก์เนี่ยเท่ากับ 5,000 psi หรือประมาณ 334.5 เมกะพาสคาลเนี่ยไอตัวทรงกระบอกนะครับมันจะต้องถูกคูณด้วยแฟกเตอร์ตัวนี้ 0.8 นะครับประมาณ 0.81 นะครับคูณเข้าไปก็จะกลายเป็นกำลังของทรงกระบอกนะครับซึ่งกำลังมันก็จะลดลงไปประมาณ 20% นะครับเพราะฉะนั้นให้พิจารณาดีๆนะครับเวลาเราจะใช้งานไม่ว่าจะทรงกระบอกหรือทรงลูกบาศก์นะครับทำได้เหมือนกันแต่ว่าต้องมีการปรับสัดส่วนลงโดยปกติแล้วนะครับในการออกแบบRC design หรือว่าโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยเราก็จะยึดตัวทรงกระบอกเป็นหลักตาม ACI นะครับตาม ACI เพราะฉะนั้นก็ต้องให้พิจารณาเปลี่ยนจากทรงลูกบาศก์นะครับให้มันเป็นทรงกระบอกนะครับทีนี้ยังมีผลเอฟเฟกต์ของเขาเรียกว่าขนาดไซส์นะครับของตัวอย่างอีกนะครับบางทีเนี่ยเราหล่อตัวอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หล่อไซส์ที่มันเป็นมาตรฐานนะครับไซส์ที่เป็นมาตรฐานก็10ทรงกระบอกเนาะสำหรับทรงกระบอกนี่คือ15นะครับคูณ30นะตารางนี้เอาไว้ปรับแก้นะครับขนาดของมันคือ15คูณ30ค่าปรับแก้มันคือ1ก็คือไม่ได้ปรับแก้อะไรนะครับทีนี้ถ้าทรงกระบอกของเราเนี่ยมันเล็กลงสมมุติว่าเป็น10คูณ20เนี่ยมันจะต้องถูกปรับแก้ด้วยแฟกเตอร์ 0.97 คูณเข้าไปนะครับกำลังของมันจะถูกลดลงนะครับหรือถ้ามันใหญ่กว่าปกติเช่นเราไปคอลลิ่งตัวอย่างมาขนาด25คูณ50มันก็จะมีแฟกเตอร์ตัวหนึ่งก็คือ 1.05 คูณเข้าไปนะครับมันถึงจะเป็นกำลังของตัวอย่างที่มาเปรียบเทียบกับทรงกระบอก15คูณ30หรือถ้าเกิดเราไปใช้ทรงลูกบาศก์นะครับสมมุติว่ายกตัวอย่างตัวนี้ก่อนนะครับจากไซส์ 100% เนี่ยนะครับที่ไม่ได้ปรับแก้เนี่ยเราเอามาใช้เป็นเอาตัวนี้ดีกว่ามาใช้เป็นตัวขนาด15คูณ15คูณ15เราก็จะมีแฟกเตอร์ 0.8 นะครับซึ่งถ้าตารางที่มันละเอียดกว่านั้นก็คือเอาตารางนี้นะครับเอากำลังของมันไปคิดนะครับมันไม่ใช่ 0.8 เฉยๆนะครับมันอาจจะเป็น 0.85 ถ้าเกิดกำลังมันสูงมากขึ้นหรือถ้าเกิดกำลังมันต่ำกว่านี้มันอาจจะต้องใช้แฟกเตอร์ที่โหดขึ้นก็คือใช้ 0.76 คูณเข้าไปนะครับตัวนี้ถ้าไม่ได้ละเอียดมากนะครับก็มาใช้0.8 คูณเข้าไปนะครับตัวนี้เลยนะครับใช้ 0.8 คูณเข้าไปถ้ามันเปลี่ยนจากทรงกระบอกเป็นทรงลูกบาศก์นะครับมาดูต่อนะครับนอกจากขนาดมิติของมันไอ้รูปนี้เนี่ยคือมิติของมันก็คือเป็น2เท่านะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่2เท่านะครับมันเราทำไซเลนเดอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าขนาดของมันเนี่ยความสูงของมันกลายเป็นแทนที่จะเป็น2เท่ามันเป็น 1.5 เท่านะครับเราจะต้องปรับแก้คือเวลาเราเอาตัวอย่างที่มันมีขนาดความสูง 1.5 เท่าเนี่ยกำลังมันจะสูงกว่าปกตินะครับกำลังมันจะสูงกว่าปกติเพราะฉะนั้นพอมันสูงกว่าปกติเนี่ยเราก็ต้องปรับนะครับก็ต้องเอาศูนย์ถ้ามันเป็น 1.5 เท่านะครับเราก็จะเอา 0.97 มาคูณหรือถ้าเกิดมันเป็นอัตราส่วน1ต่อ1เลยยกตัวอย่างเช่นประมาณอย่างนี้นะครับเป็น1ต่อ1นะไดเมเตอร์15คูณ15สูง15อย่างเงี้ยเราก็ต้องเอา 0.91 มาคูณนะครับเพราะว่าตัวมันเตี้ยลงเนาะกำลังมันจะสูงขึ้นเราก็ต้องเอา 0.91 มาคูณเพื่อที่จะให้กำลังมันกลับไปเป็นความสูงแบบ2เท่านะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการทดลองเนาะแล้วก็เอามาใช้ในการพิจารณาต่อนะครับมาดูต่อนะครับทีนี้นอกจากนะครับนอกจากการทดสอบแบบ
ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการหล่อนะครับในอาจจะเป็นสนามหรือในห้องปฏิบัติการก็แล้วแต่มันยังมีอีกแบบนึงของตัวอย่างนะครับก็คือกรณีที่เราไปคอลิ่งนะครับหรือเขาเรียกว่าคอนกรีตที่ได้จากการเจาะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนี่ก็เขากำลังเจาะตัวคานอยู่นะครับเนี่ยตัวที่เราเห็นนะครับเขากำลังเจาะตัวคานอยู่นะครับในกรณีนะครับที่หลังจากทดสอบเราจะไปเจาะตอนไหนนะครับเราต้องบอกก่อนว่าการไปเจาะตัวคานหรือไปเจาะตัวพื้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่กรณีปกติที่เราจะไปทำนะครับไม่ใช่กรณีปกติมันจะเป็นกรณีที่เราเรียกว่าเราสงสัยหรือว่าเราวิศวกรประเมินว่าคอนกรีตหน้างานของเราเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาหรือว่าเกิดข้อสงสัยอะไรบางอย่างนะครับเราก็จะถึงจะไปทำการ calling ออกมานะครับในกรณีที่หลังจากทดสอบกำลังรับแรงอัดนะครับที่อายุ28วันนะครับแล้วปรากฏว่ากำลังอัดที่ได้นะมันต่ำกว่า FC Palm ที่เราออกแบบเอาไว้นะครับกำหนดให้กำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่ผ่านการบ่มมาตรฐานและบ่มในสนามนะครับคือมันจะเป็นที่ยอมรับได้ก็ต่อเมื่อผลเฉลี่ยของกำลังอัดของการทดสอบ3ครั้งติดต่อกันนะครับมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า FC Palm และกำลังอัดที่ทดสอบแต่ละครั้งเขาเรียกว่าถ้ามันหลุดค่าเฉลี่ยนะครับออกไปกว่า35 kc เนี่ยเขาเรียกว่าไม่หลุดเกิน35 kc ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า FC Palm ที่เราดีไซน์เอาไว้เนี่ยอยู่ที่300นะครับแต่ว่าเราเทสออกมาเนี่ยได้265นะครับ265เนี่ยก็ยังถือว่าในแต่ละลูกนะบางลูกเนี่ยมันหลุด265ไปเนี่ยเราก็ยังถือว่ามันพอรับได้นะครับไม่หลุด265นะครับมันก็ถือว่ารับได้แต่ถ้าเกิดหลุด265ไปเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มพิจารณาต่อนะครับว่าเอ๊ะเราจะต้องทดสอบการ calling แล้วนะครับทีนี้พอมันไม่ได้สมมุติว่ากรณีที่มันไม่ได้ที่28วันนะครับวสท.เนี่ยมาตรฐาน1008นะครับระบุว่าถ้าเทสในสนามนะครับมันต่ำกว่า 85% ของ FC Palm นะครับหรือต่ำกว่าไม่ใช่นะต่ำกว่า 85% ของที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับเราจะให้ปรับปรุงตัวโครงสร้างก่อนนะครับปรับปรุงวิธีการบ่มนะครับเราอาจจะบ่มมันไม่ดีนะครับกำลังของคอนกรีตมันอาจจะยังไม่ขึ้นได้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะให้ปรับปรุงวิธีการบ่มก่อนหลังจากนั้นก็ทดสอบนะครับตัวอย่างที่บ่มอยู่ในสนามนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราเทสไปแล้วเนี่ยเรามีตัวอย่างแค่3ก้อนนะครับมีแค่3ตัวอย่างมันจะไม่เหลือเอาไว้ให้เราเทสต่อนะครับเราอาจจะหล่อทิ้งเอาไว้ทีละ6ก้อน9ก้อนนะครับก็ไม่เสียหลายอะไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนกระบวนการวิธีการบ่มแล้วเนี่ยกำลังของตัวอย่างเนี่ยสูงกว่า FC Palm เกิน35 kc นะครับถึงแม้จะไม่ถึง80%ของการเทสในห้องการในห้องปฏิบัติการนะครับก็ถือว่ากำลังนั้นอ่ะมันยอมรับได้นะครับก็คือมันเกิน FC Palm ไปแล้วพูดง่ายๆถ้ามันไม่เกินนะสเต็ปแรกคือถ้าเราไปทดสอบกำลังอัดเบื้องต้นแล้วมันไม่เกิน FC Palm นะครับมันต่ำกว่า FC Palm เนี่ยวสท.ก็แนะนำว่าไปเปลี่ยนวิธีการบ่มให้ดีขึ้นแล้วเทสใหม่ลองดูอีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดเทสใหม่แล้วเนี่ยมันเกินกว่า FC Palmไปนะครับ35 kc นะครับก็ถือว่ามันยอมรับได้ทีนี้ในกรณีที่กำลังอัดของตัวอย่างเนี่ยที่บ่มในห้องปฏิบัติการต่ำกว่าของตัวอย่างมันต่ำกว่าที่เราใช้งานหรือเทสในห้องปฏิบัติการกว่า 35% นะครับ
หรือผลการทดลองตัวอย่างบ่มในสนามชี้ว่าคอนกรีตเนี่ยมันยังไม่มีกำลังที่ดีพอนะครับก็มีกระบวนการต่อไปนี้นะครับเผื่อเราจะได้ใช้แก้ปัญหานะครับในกรณีที่ผลในการทดสอบในห้องแลบเนี่ยมันต่ำ FC พะกำลังของคอนกรีตมันต่ำกว่า3ต่ำกว่า FC พาม35เคส4นะครับ1ก็คือถ้ากำลังอัดของคอนกรีตต่ำค่อนข้างต่ำแล้วก็ผลมันค่อนข้างบ่งชี้ไปชัดเลยว่ากำลังของโครงสร้างเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะครับหรือมันจะมีปัญหาเกิดการพังได้นะครับก็ให้ใช้วิธีการคอลลิ่งนะครับตาม STMC 42นะครับโดยการเทสเนี่ยก็จะให้คอลลิ่งจำนวน3ตัวอย่างนะครับโดยที่เมื่อคอออกมาแล้วเนี่ยโครงสร้างเนี่ยถ้าโครงสร้างนั้นอย่างเช่นโครงสร้างนั้นเป็นโครงสร้างอยู่ในสภาวะแห้งนะครับเมื่อคอออกมาเราก็จะเอาทิ้งไว้ในอากาศอาทิตย์หนึ่งนะครับก่อนการทดสอบแต่ถ้าคอนกรีตเนี่ยอยู่ในลักษณะโครงสร้างที่มันมีการเปียกเช่นฐานรากเอ่ยหรือว่าคอสะพานหรือว่าตอม่อสะพานอะไรเหล่านี้นะครับก็จะต้องก่อนการทดสอบกำลังรับแรงอัดเราก็ต้องแช่น้ำก่อน40ชั่วโมงนะครับก็แช่2วันแล้วเทสนะครับต่อมา3ทีนี้ถ้ากำลังของคอนกรีตที่เจาะแต่ละแท่งมีค่าไม่น้อยกว่า75%ของ FC พาร์มที่กำหนดและค่ากำลังอัดเฉลี่ยของแท่งคอนกรีตที่เจาะจำนวน3แท่งเนี่ยสูงกว่า85%ของ FC พาร์มก็ถือว่าโครงสร้างส่วนที่เราพิจารณาเนี่ยก็มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานนะครับพูดง่ายๆจะเกาะคอออกมาแล้ว3ตัวอย่างนะครับแล้วก็เอาไปไม่ว่าจะเป็นแบบแห้งหรือเป็นแบบเปียกเราไปเข้าคอนดิชันให้มันถูกต้องนะครับแล้วเทสนะครับแต่ละแท่งเนี่ยแต่ละแท่งนะครับจะต้องมีค่าสูงกว่า 75% ของ FC พาร์มและค่าเฉลี่ยของ3แท่งเนี่ยจะต้องสูงกว่า 85% ของ FC พาร์มถ้าเข้าคอนดิชันเนี้ยถือว่าโครงสร้างนั้นน่ะมีความแข็งแรงใช้งานได้นะครับแต่หากมันไม่เข้าคอนดิชันเลยกำลังมันไม่ได้เลยเราอาจจะต้องไม่ใช่ทุบทันทีนะครับมันมีวิธีอยู่ก็คือเราอาจจะต้องทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกจริงนะครับหรือถ้ามันแย่สุดๆจริงๆนะครับดูแล้วมันใช้งานไม่ได้เราก็อาจจะต้องทุบทิ้งนะครับเพื่อเทคอนกรีตใหม่หรือกระทำการอื่นๆที่เราคิดว่ามันเหมาะสมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะไม่ได้ทุบทำลายทันทีนะเพราะว่าการไปทุบทิ้งสร้างใหม่เนี่ยมันสร้างปัญหามากกว่านะครับเราก็ต้องมาพิจารณาให้มันชัดเจนก่อนว่าโครงสร้างของเราหรือคอนกรีตของเราเนี่ยมันหลุดไปจากมาตรฐานจนเกินไปนะครับหรือไม่มีคุณภาพจนเกินไปเราถึงจะใช้วิธีการทุบนะครับทำลายเพราะว่าการทุบก็ใช้งบประมาณนะครับทุบเสร็จสร้างใหม่ก็ใช้งบประมาณแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับมาดูต่อนะครับข้อแนะนำนะครับอื่นๆในการทำการคอลลิ่งนะครับการเจาะคอนกรีตเพื่อทำการทดสอบนอกจากจะพบว่ากำลังต่ำกว่าที่ออกแบบไว้นะครับอาจจะยังอาจจะมาจากคอนกรีตผ่านการใช้งานนะครับเกิดความเสียหายนะครับก่อนที่เราจะคอลลิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการพิจารณาว่าคอนกรีตมันไม่ได้กำลังอย่างเดียวนะครับอาจจะเกิดจากการถูกการกัดกร่อนถูกไฟไหม้หรือเกิดรอยแตกร้าวนะครับซึ่งสุดท้ายเราเกิดความไม่มั่นใจในการใช้คอนกรีตตัวนั้นหรือการใช้โครงสร้างตรงนั้นนะครับเราก็จะใช้วิธีการคอลลิ่งเพื่อทดสอบนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในการคอลลิ่งเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับกว่าการหล่อคอนกรีตหรือเก็บตัวอย่างคอนกรีตนะครับเมื่อเจาะแล้วเนี่ยยังส่งผลต่อโครงสร้างด้วยนะครับเสียทำให้โครงสร้างมันเสียความแข็งแรงนะครับเราจะต้องทำการเกาทำการอุด
นะครับบริเวณที่เราเจาะดังนั้นในการจะคอลลิ่งจริงๆเนี่ยเราควรดำเนินการเมื่อมีเหตุจำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับในการเจาะเก็บตัวอย่างควรทำการกับคอนกรีตที่มีอายุมากกว่า14วันนะครับไม่ใช่ว่าคอนกรีตเพิ่งเทลงไปนะครับเราก็เกิดความสงสัยละอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต้องรอให้กำลังของคอนกรีตมันขึ้นไปสัก 70-80% นะครับหรือประมาณอายุมากกว่า14วันนะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อการยึดเกาะนะครับระหว่างมอร์ต้ากับมวลรวมหยาบนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างการคำนวณกรณีขนาดตัวอย่างที่เจาะไม่ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15คูณ30ในมิเตอร์15แล้วก็สูง30เซนนะครับเมื่อเราเจาะมาพบว่าแท่งตัวอย่างที่เราคอไปเนี่ยมันได้คืออย่างเช่นเราคอพื้นนะพื้นคอนกรีตของเราส่วนมากก็10เซนนะครับ10เซนหรือ10 15เซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทดสอบตอนนี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเราคอออกมาแล้วได้ตัวอย่างขนาด10คูณ10นะครับ10หมายถึงว่าไดมิเตอร์10แล้วก็ความสูง10นะครับกำลังการทดสอบเนี่ยพบว่าเทสออกมาแล้วได้กำลัง250 KSC นะครับเมื่อทำการปรับกำลังของคอนกรีตให้เทียบกับกำลังของคอนกรีตมาตรฐานที่ไดมิเตอร์15สูง30เนี่ยมันจะมีกำลังเท่าไหร่นะครับขั้นตอนที่1 นะครับในการปรับนะครับเราก็ปรับแก้กำลังนะครับจากรูปเนี้ยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง10นะครับเราก็วิ่งขึ้นไปปึ๊บไปชนที่กำลังอัดสัมผัสที่100ประมาณ104นะครับเราก็เอา104เนี่ยหารด้วย100นะครับจะเท่ากับ 1.04 ดังนั้นแปลงเป็นกำลังอัดของคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนก็จะได้เท่ากับ250นะครับตัวกำลังตัวนี้นะครับหารด้วย 1.04 ก็จะเหลืออยู่ที่240 KSC นะครับหลังจากนั้นมาปรับแก้ตามอัตราส่วนความสูงนะครับต่อเส้นผ่าศูนย์กลางของแท่งทดสอบจากตารางนี้นะครับอัตราส่วนความสูงของมันเป็น1ต่อ1เนาะก็คือเป็น1นะครับก็คือ10ส่วน10นะครับตัวคูณมันจะกลายเป็น 0.91 นะครับดังนั้นกำลังของคอนกรีตที่ปรับแก้เนี่ยมันก็เลยจะเท่ากับเอา204ที่ได้จากตัวนี้นะครับมาคูณอีกนะครับตัวปรับแก้ลดลงไปอีก 0.91 นะครับกำลังของคอนกรีตที่เราคอออกมาได้จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ถ้าไปเปรียบเทียบนะครับเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง15คูณ30มันก็จะอยู่ที่ประมาณ218นะครับประมาณ218ถ้าอาจารย์ตัดอาจารย์ก็จะตัดตัวทศนิยมตัวนี้ออกนะครับเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ประมาณ218 KSC นะครับนี่คือวิธีการคำนวณ นะครับการปรับแก้ต่างๆโอเคสำหรับการทดสอบกำลังอัดนะครับก็อาจารย์จะจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบความต้านทานคอนกรีตแบบไม่ทำลายนะครับ non destructive test นะครับ